สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีเช้าวันเสาร์นะวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับแดดออกแต่เช้าเลยที่วังปูนะครับประจำการเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสมากสดใสมากเลยนะครับท้องฟ้าตอนนี้ดูนะก็ฝาก FC นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทีมงานที่อยู่บางฟูนะครับเอาช่วยกันดูแลพื้นที่นะครับตรงนี้หลังจากทีมลุงช่างป้าสนผักนะครับก็เดินทางไปที่พิษณุโลกนะครับไปร่วมงานบุญบรรยากาศนะเมื่อเช้านะเมื่อเช้าป้าแตนก็คือเอ็นป้าคือไลฟ์สดนะครับป้าก็คือไลฟ์สดแต่เช้านะครับป้าแตนเอาไหนพาเดินดูบรรยากาศนะครับทักทาย FC เนาะป้าก็ได้อากาศสวยๆนะครับที่บางปูนะครับนี่ฝาก FC ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่า YouTube นะครับ MU9 นะครับเหมือนกันนะชื่อเหมือนกันเด๊ะเลยอากาศดีมากนะวันนี้แดดออกแต่เช้านี่อู้แท่นใหม่นะครับนี่ของใหม่ของใหม่เห็นแต่ในคลิปนะมาเห็นตัวจริงแล้วนะสวยมากเลยมาเห็นของจริงแท่นวางธูปนะครับแท่นวางธูปในการไหว้องค์ปู่บริวารนะครับนี่สวยงามมากเลยจะมีทุกอันเลยนะครับทุกด้านเลยทุกทิศเลยนะบรรยากาศสวยๆนะที่หลวงปู่ปาริจิตเดินไปดูข้างหน้านะศาลาก็เสร็จแล้วนะฮะปูเบื้องจบแล้ว 100% สวยงามมากนะครับสวยนะครับบางปูนะถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ก็กระโดดไปกระโดดมานะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกหรือว่าอยู่จำปาดงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกช่องนะครับผมนี่โอ้สวยงามมากครับปูปาริจิตนะครับลมแรงนะลมแรงสาธุนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่กำลังพัฒนานะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนำทีมโดยลุงช่างป้าสวนผักนะครับผมแล้วก็ยูทูบเบอร์เราที่อยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับอากาศดีมากนะครับ FC ใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้น่าจะคิดถึงบ้านนะดูลมนะลมพัดใบไม้นะครับปลิวสวยสดชื่นนะสดชื่นตื่นเช้าๆมานะครับอากาศบริสุทธิ์องค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะฮะนี่ด้วยแรงศรัทธา FC ทั่วโลกเดินดูรอบๆนะศาลานะครับเนี่ยสวยงามนะศาลาก็สวยงามนะเสร็จปูกระเบื้องจบแล้วนะฮะเงากิ๊กเลยนะครับเนี่ยกระเบื้องก็พื้นที่ตรงนี้ก็รอนะรอการเทปูนนะครับจะปรับเป็นลานปูนให้หมดเลยนะพื้นที่ตรงนี้ที่เตรียมดินไว้นะครับเนี่ยจะเป็นลานปูนนะครับสามารถทำกิจกรรมได้หลายๆอย่างนะครับผมกิจกรรมต่างๆที่อยู่ที่เกิดขึ้นนะครับที่
วังปู่ปาริจิตนะครับเราก็อยู่เอ็มก็จะอยู่3วันเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันยาวๆไปเลยที่นี่หยุด3วันฝาก FC นะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็มีคนผ่านไปผ่านมาก็จอดถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปนะฮะก็เป็นที่สนใจของประชาชนนะครับปู่ปาริจิตที่ตั้งอยู่ที่นาลุงช่างนะเห็นหลายคันแล้วนะเห็นหลายคันแล้วผ่านไปผ่านมาก็จะจอดถ่ายรูปอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเขาจะชะลอนะส่วนมากเขาจะชะลอนะครับในบางคันก็จอดเลยนะครับส่วนบางคันก็ชะลอถ่ายนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับสามารถจอดมาถ่ายได้นะครับผมเป็นองค์ปู่สวยๆนะครับมากราบไหว้ขอพรได้นะครับผมสวยงามมากนะครับภาพเป็นภาพที่ประทับใจนะเมื่อกี้นะต้นไม้เสียดายต้นไม้บังนิดนึงไม่เป็นไรแต่เอ็มเห็นแล้วเห็นเขายกกล้องมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วยกกล้องมาแล้วก็มาจอดถ่ายตรงช่องถนนนะครับที่เข้ามาก็จะผ่านมาเห็นองค์บริวารองค์ปู่แล้วก็เห็นด้านบนนะครับขององค์ปู่ใหญ่นะองค์ปู่ปาริจิตนะครับผมก็เป็นความประทับใจในเช้าเลยนะวันนี้นะซากุระบานซากุระบานที่นาลุงช่างสวยงามนะครับเนี่ยในมุมนี้จะเห็นปูแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแอดมิน M อยู่ในแอดมินจ่าเอ็มแล้วแต่สิเอิญแล้วแต่สิเรียกเอิญได้หมดเรียกได้หมดอ่ะคลิปแรกของวันเฮงๆปังๆรวยๆนะครับยอดวิวพุ่งกระฉูดนะครับฝาก FC เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับเช้านี้ที่จำปาดงครับถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรมาเจอกันได้แน่นอนนะครับที่ MU9 นะครับเกาะติดสถานการณ์ลงพื้นที่นะฮะเกาะติดสถานการณ์ลงพื้นที่ยาวๆ3วัน3วันเต็มๆศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันนะพรุ่งวันด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันเต็มๆนะครับจันทร์ด้วยนะฮะผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ